รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอดีเด็ดลูกนี่ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับเอาไป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 อาบานครับมารู้จักกับคนที่ให้เงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิหลังจะเสร็จจากวันนี้แล้วเนี่ยมาคุยกันมีทุนมีหลายทุนนะฮะทุนการศึกษาทุนอาหารกลางวันอะไรเงี้ยสองคนนี้ก็เพิ่งไปมอบมาสองผมนี่คือเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นทุนจะเป็นโครงการอ๋อโครงการอะไรฮะเปิดห้องเมื่อน้องหาเปิดห้องเมื่อน้องหาฟังเหตุผลจากคณะกรรมการกันพี่เช่าค่ะอย่างที่ป๋องบอกอีกหนึ่งช่องทางที่ตอนนี้เนี่ยคุณก็ไม่สามารถเป็นแม่บ้านโรงแรมได้หรือว่าอาจจะทำกับข้าวให้กับผู้ป่วยใช่ไหมฮะนะครับลองทำดูสัก 2-3 อย่างที่เรามั่นใจแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเข้ามาทำด้วยอย่างที่ป๋องบอกไลฟ์สดเชฟต่อเชฟหล่อช่วยบอกต่อหน่อยติดแฮชทองแฮชแท็กอะไรไปถ้าอร่อยจริงผมเชื่อว่ามีคนซื้อมีคนลองทานแน่นอนอาจจะเป็นอีกรายได้นึงที่ทำให้คุณภามีรายได้เข้ามาทางโลกออนไลน์ตรงนั้นนะถ้าอยู่บ้านผมว่าทำแบบนี้มันน่าจะลงทุนน้อยผมว่านี้อีกหนึ่งอย่างที่น่าทำนะครับแล้วก็เรื่องคู่ครองคนรักก็ไม่ต้องสนใจแล้วอยู่กับลูกไปนะครับผมนะฮะและทีมคังคือลูกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณภาต้องดูแลให้ดีนะเพราะว่าถ้าเขาเป็นเด็กใฝ่เรียนมีเกรดเฉลี่ยที่ดี4ขนาดนี้ผมถือว่าเป็นสุดยอดมากๆนะครับส่วนเรื่องแฟนที่เจ้าชงเจ้าชูไปตอนนั้นเนี่ยน่าเสียดายนะตอนที่เจ้าชูคนแรกเนี่ยออกรถกระบะมาเจ้าชูเลยใช่ไหมคุณภาหน้าเอาพวกทุเรียนเงาะลองกองทำไมฮะขึ้นหลังรถกระบะไงเอาทำไมอ่ะเอาพอเวลาแฟนออกไปด้วยไปขายของเขาจะได้ไม่มีเวลาขับรถไปหากิ๊กนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันช้าไปแล้วตอนนี้เลิกกันไปแล้วนะครับอ่ะก็ขอให้อยู่ดูแลลูกแล้วก็มีชีวิตที่ดีต่อไปถ้าสมมุติว่าค้าขายก็ขอให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะละกันเป็นผู้หญิงง่ายๆชอบผู้ชายแบบบ้านๆแบบว่าบ้านรวยค่ะลูกหนี้คนต่อไปคุณสิริกัญญาจากสมุทรปราการสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาแล้วผมพร้อมพี่ยังไงครับผมผมก็พร้อมพี่โอ้ยแต่ก่อนจะอะไรก็ตามแต่พี่ช่วยไล่ตัวนั้นไปทีแล้วแม่ทำงานอยู่บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายหนังสือต่างประเทศโอ้โหยาวแบบนี้ชอบรักเลยอยู่6ปีโอ้โหท่านผิดหวังแล้วก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่สนิทเป็นผู้ชายอยู่คนนึงเยี่ยมเลยน้องเอ้ยไม่ได้เป็นแฟนไม่เคยคิดจะจีบกันแต่เพื่อนเห็นไปกินข้าวด้วยกันก็เลยเมาว่าเป็นแฟนกันถึงหูผู้จัดการจนผู้จัดการต้องเรียกป๊อปเอ้ยสุดยอดไปดีก่อนแล้วจะเป็นยังไงยังไปดูรู้ใช่ไหมว่าเป็นพนักงานที่เนี่ยห้ามเป็นสามีภรรยากันรู้ค่ะแล้วนี่เป็นแฟนกันใช่ไหมอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นแฟนกันจริงๆด้วยเฮ้ยอะไรพี่แล้วจะแต่งงานกันไหมเนี่ยแต่งครับเฮ้ยแต่งครับเฮ้ยแล้วถ้าแต่งกันเนี่ยจะต้องมีใครคนนึงออกนะแล้วใครจะออกไม่เป็นไรเห็นว่าเป็นพนักงานดีด้วยกันทั้งคู่แล้วก็น่ารักกันทั้งคู่เดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวจะช่วยเป็นกรณีพิเศษแต่งงานกันก็ไม่ต้องลาออกนะพี่ไปบอกผู้จัดการเลยนะว่าพี่อย่าแกล้งเดี๋ยวเรื่องมันจะไปกันใหญ่ไม่ได้แกล้งหมายความว่าก็ยังแต่งจริงไงไปแล้วจ้ะเฮ้ยแต่ว่าเราเนี่ยก็รู้จักพี่เขามาก็6ปีแล้วพี่เนี่ยเขาก็เป็นคนนิสัยดีเนาะไอ้เรื่องเจ้าชู้เนี่ยก็ไม่เคยเห็นแต่เราเนี่ยก็เคยฝันไว้ว่าอยากได้ใส่ชุดแต่งงานสวยๆเอาวะแต่งก็แต่งแม่หนูว่าหนูกับเขาอ่ะไม่รอดหรอกแม่ทำไมอ่ะเอา
แม่ลองคิดดูนะหนูเนี่ยเอาเขามาทดลองนะอยู่กันคนละห้องก่อนแต่งแต่เขาเนี่ยดูเข้ากับบ้านเราไม่ได้เลยอ่ะพอเลิกจากที่ทำงานมาเนี่ยเขาก็เข้าห้องเก็บตัวเฉยเลยอ่ะหนูไม่แต่งดีกว่าแม่เฮ้ยไม่ได้นะแกเอาเขามาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้ว่าไอ้เนี่ยมันเป็นผัวแกยังไงก็ต้องแต่งโอ้ยแม่แต่ยังไม่ได้มีอะไรกันเลยนะถึงไม่มีอะไรกันแต่ชาวบ้านเขาก็รู้ว่ามันน่ะเป็นผัวแกต้องแต่งโอ้ยสุดท้ายเนี่ยก็ได้แต่งงานกันจริงๆแต่งงานแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะดีขึ้นที่ไหนได้ล่ะหนักกว่าเดิมจากที่ไม่ค่อยคุยกันเนี่ยถึงกับไม่คุยเลย wow. แล้วก็บอกว่าแม่เราเนี่ยนะหน้าเลือดเห็นแก่เงินไอเราก็เป็นคนกลางทำใจลำบากว่ะโอ้ยเครียดแม่เวลาพอดีเลยเดี๋ยวหนูอ่ะจะไปทำงานหนูฝากแม่เลี้ยงลูกหน่อยนะอ๋อได้ไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้เนี่ยแกให้แม่เดือนละ 2,500 ใช่ไหมนี่แกฝากแม่เลี้ยงลูกแม่ขอเพิ่มอีก 2,500 แล้วกันเป็น 5,000 โอ๊ยแม่หนูจะเอาที่ไหนมาให้แม่หนูต้องใช้ต้องกินไหนต้องผ่อนนู่นผ่อนนี่อีกอุ๊ย 5,000 น่ะหนูไม่มีหรอกอู้ยยังไงก็ต้องให้ต้องให้ 5,000 ไม่อย่างนั้นนะไม่เลี้ยงงั้นต่อเหลือ 4,500 ได้มั้ยแม่ 4,500 หรอก็ได้ฉันจะเลี้ยงให้ถึงแค่6โมงเย็นแต่ถ้าถึง6โมงเย็นแล้วเนี่ยแกก็ต้องมารับลูกแกไปเลี้ยงเองถ้าเลยจาก6โมงเย็นฉันคิดค่า OT ฮะอะไรวะแม่มีด้วยเหรอโอ้เครียดเครียดหนักเครียดหนักกว่าเดิมเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับคงมดลูกเราอักเสบเพราะว่าทำแท้งเป็นเพราะมันคนเดียวเลยเราเนี่ยเลยซื้อยาเบื่อมาให้มันกินแต่ตายไปซะมีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยสบู่เพศัชโอ๊ยเรื่องระหว่างผัวกับแม่เนี่ยหนักขึ้นทุกวันทุกวันจนวันนึงเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นไมเกรนขึ้นหัวเลยไอ้เราเนี่ยก็ดิ้นเกือบตายคิดว่าตายไปแล้วด้วยซ้ำจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจออกมาอยู่3คนพ่อแม่ลูกคิดว่าจะหมดปัญหาแล้วพอย้ายออกมาเนี่ยก็หมดปัญหาเรื่องแม่แต่ตัวมันเนี่ยกลับไม่ช่วยเราทำงานเลยเราเนี่ยต้องทำงานทั้งในบ้านนอกบ้านเหนื่อยสายตัวแทบขาดมันเนี่ยไม่คิดจะสงสารเราเลยนี่มันกลับมาพอดีเลยนี่ไม่คิดจะหยิบจับงานบ้านบ้างเลยเหรอไม่อะเดี๋ยวเธอต้องช่วยฉันทำงานบ้านบ้างทำไมต้องถามด้วยวะฉันใช้เงินซื้อเธอมาเป็นอีแจ๋วเธอก็ทำไปดิเธอไม่บอกฉันตั้งแต่แรกว่าซื้อฉันมาเป็นอีแจ๋วทำไมอ่ะฉันจะได้ไม่แต่งงานไงเดี๋ยวเพิ่งไปอะไรฉันท้องลูกอีกคนนึงฮะท้องลูกอีกคนนึงไปเอาออกบ้าจะไปเอาออกได้ไงนี่ครอบครัวเรานี่นะภาระเยอะแยะไปหมดจะเอาปัญญาไหนเลี้ยงลูกนี่เราเป็นผัวเมียถูกต้องเปิดเผยนะจะไปเอาลูกออกได้ยังไงถ้าเธอไม่มีฉันตัวเธอคนเดียวเนี่ยไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกหรอกขนาดพ่อแม่เธอเองอ่ะยังไม่รักเธอเลยไปเอาออกซะเฮ้ยอะไรวะดูมันสิมันทำได้ลูกของมันแท้ๆมันอ่ะให้เราไปเอาลูกออกสุดท้ายเราก็ต้องไปเอาลูกออกตามที่มันบอกตอนที่มันพาเราไปส่งที่ทำแท้งเนี่ยคนอื่นอะนะเขาก็ไปกันเป็นคู่ๆแต่บันเนี่ยพาเราไปส่งแล้วมันก็หนีไปเลยปล่อยให้เราอะเผชิญชะตากรรมอยู่คนเดียวแถมทำแล้วเนี่ยเราเนี่ยตกเลือดอย่างหนักเลยต้องไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าคงมดลูกเราอักเสบเพราะว่าทำแท้งเป็นเพราะมันคนเดียวเลยเราเนี่ยเลยซื้อยาเบื่อมาให้มันกินแต่ตายไปซะเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันตายขึ้นมาจริงๆเฮ้ยเราจะทำยังไงวะเนี่ยเราต้องติดคุกแน่ๆเลยทำไงดีวะอ้าวทำไรอ่ะทำไรเปล่าไม่ได้ทำอะไรพี่ฉันเครียดมากเลยอ่ะฉันขอกลับไปอยู่บ้านแม่พักนึงนะไปดิตอนเราย้ายไปอยู่กับมันใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่คิดหรอกว่าเราเนี่ยจะเลิกกับมันแต่ว่าพอเราขอมันหย่าครั้งแรกเนี่ยมันถึงกับตกใจเลยเราเนี่ยก็ชักจูงมันมาเรื่อย
จน6เดือนเนี่ยมันถึงได้ยอมหย่าให้กับเราและมันเนี่ยก็เอาลูกไปเลี้ยงส่วนเราเนี่ยก็อยู่เป็นโสดจนลูกโตเป็นวัยรุ่นแล้วนี่ก็มีรุ่นน้องอายุอ่อนกว่า9ปีมาคอยรับคอยส่งทุกวันเนี่ยน่ะมันมาแล้วพี่ครับผมชอบพี่อ่ะพี่ไปอยู่ผมนะอะไรนะให้ไปอยู่ด้วยครับนี่ถ้าเธออยากให้ฉันไปอยู่ด้วยนะเธอเนี่ยก็เอาสินสอดมาวางตรงหน้าเลยนะ 60,000 น่ะแต่ถ้าไม่มีอ่ะก็ไม่ต้องพูดไอ้พิมพ์แม่ได้สินสอดครั้งที่2แล้วโว้ยสินสอดใครเอ้าก็สินสอดแกน่ะสิอะไรแม่หนูยังไม่มีแฟนเลยโอ้ยไม่รู้ไอ้หนุ่มที่ไหนอ่ะมันเอาสินสอดมาให้แม่ตั้ง 60,000 มันบอกว่าแกเรียกสินสอดมัน 60,000 โอ้ยดีใจจังเลยจะได้ค่าสินสอดตั้ง 60,000 ไม่รู้แหละแกต้องไปแต่งงานกับมันมันจ่ายค่าสินสอดมาให้แม่เราด้วยอยู่กับแฟนเด็กเนี่ยได้ 4-5 ปีหัวเก่าเนี่ยก็บอกว่าลูกเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นแล้วเกเรก็เลยส่งลูกมาอยู่กับเราเราเนี่ยนะก็เลยดูแลแต่ลูกไม่ได้สนใจผัวเด็กผัวเด็กก็เลยเลิกกับเราไปแล้วเพื่อนเนี่ยก็มาแนะนำให้เรารู้จักพี่แท็กซี่มาเป็นแฟนใหม่เราบอกว่าพี่เนี่ยเขาเป็นคนดีเราว่าพี่เขาก็เป็นคนดีจริงๆอะแหละแต่ไอ้ลูกเรานี่สิมันดันไปบอกผัวเก่าว่าเราเนี่ยมีผัวใหม่ส่วนไอ้ผัวเก่าเนี่ยก็มาไล่เราให้ออกจากทาวน์เฮาส์ที่เป็นชื่อของมันซะโอ้ยแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่มีที่อยู่ทำอะไรก็เจ๊งเลยต้องเป็นหนี้เป็นสินโอ้ยจะทำยังไงดีวะเนี่ยหนี้สินเยอะแยะพลุงพลังเต็มไปหมดเลยโอ้ยไอ้โควิดป้าเอามาเริ่มตรงที่ไปพบผู้จัดการเลยดีกว่าเรื่องถึงหูบอกว่าเป็นแฟนกันเนี่ยที่บริษัทจริงๆบริษัทมันมีกฎอะค่ะว่าอย่างถ้าคนเป็นแฟนกันอะเขาไม่ได้ว่าถ้าเกิดเคสว่าแต่งงานต้องมี1คนออกจากที่ทำงานก็คือเหมือนทำนองว่าห้ามมีสามีภรรยาอยู่ที่เดียวกันจริงๆอะไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่คนละแผนกแล้วเราไปทานข้าวกับเขาทุกวันคนในบริษัทเห็นว่าไปทุกวันเขาก็ไปเมาว่าต้องเป็นแฟนกันแน่เลยไปกินข้าวด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะต้องไปกินด้วยกันทุกวันแล้วอยู่คนละแผนกด้วยทำไมเราไม่ไปกินกับคนอื่นบ้างหรือไอ้เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับคุณสเต็กยังไงครับปองก็พลได้ไหมฮะอย่างเงี้ยกูมารแก่อย่างเงี้ยกูมารแก่ให้กูมารแก่มารถูกแล้วถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3เขาก็ไปเมาว่าต้องเป็นแฟนกันแน่เลยไปกินข้าวด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็ไปกินด้วยกันทุกวันแล้วอยู่คนละแผนกด้วยทำไมเราไม่ไปกินกับคนอื่นบ้างหรือยังไงก็เขาก็เป็นหัวหน้าอีกแผนกนึงแล้วในแผนกเนี่ยก็จะมีผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนก็มีพิมพ์แล้วก็หัวหน้าอีก2คนเขาก็บอกว่าพี่ไม่ค่อยอยู่ต้องไปศุลกากรพอดีอยู่แผนกชิปปิ้งอะค่ะเขาก็เลยบอกเนี่ยสนิทกันมึงเอาน้องเขาไปกินข้าวด้วยเหมือนเขาสนิทกันแล้วเหมือนออกแนวสั่งอะแต่เขาก็บอกว่ากูแค่ฝากน้องไปกินข้าวไม่ได้หมายถึงว่าฝากเนื้อไว้กับเสือณตอนนั้นแต่พอคนมันเมากันเยอะๆเหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนตอนนี้ค่ะแค่ผู้หญิงกับผู้ชายซ้อนมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ไปไกลละเขาก็เลยเรียกบอกอ่ะกลางวันเนี้ยเดี๋ยวไปทานข้าวกับผมผู้จัดการก็เรียก2คนไปแล้วผู้จัดการก็เลยถามว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าคุณคิดไปถึงแต่งงานไหมคุณรู้ไหมบริษัทมีกฎว่าถ้าแต่งงานต้องออกคนนึงเขาก็ถามว่าคนไหนจะออกแล้วพอดีพ่อของลูกเขาก็บอกเหมือนเขาก็อึกอักอยู่พักนึงแล้วเขาก็บอกแต่งครับอ้าวแล้วทำไมคุณพิมพ์ไม่บอกเขาโอมไม่ได้แต่งไม่ได้เป็นแฟนค่ะว่าไม่ได้เป็นแฟนกันจะได้รอดทั้งคู่เหมือนก็กำลังงงเหมือนเรางงในความสัมพันธ์ของเขาด้วยตัวเราก็งงแล้วก็แบบจริงๆแล้วชอบไหมคะชอบกันยังแต่ก็แอบคิดอยู่ว่าพี่เขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าแค่แอบคิดเฉยๆใช่แต่ก็ไม่เคยถามแต่เราไม่ได้คิดด้วยนี่แต่เราก็ไม่เคยถามเขามีชอบบ้างหรือเปล่าไม่ได้ชอบอะค่ะประเด็นคือเขาคิดอะไรไม่สำคัญนะสำคัญคือเราคิดอะไรใช่ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนั้นมีคนพูดว่ารู้ไหมว่าเรื่องของเราอ่ะเขาเมากันทุกแผนกเลยเขาบอกเราลองไปคิดดูนะบอกว่าเวลาเมาแบบนี้ผู้ชายมันไม่เสียคือเราสองคนเป็นหรือไม่เป็นคนไม่รู้แต่ผู้หญิงเสียเชยมากเลยอ่ะวิธีคิดเอาตัวเราเป็นหลักยาวคนอื่นเป็นหลักก็คือตอนนั้นเรามองว่า
พี่เขาก็ดีคือหมายถึงว่าตอนตอบผู้จัดการอ่ะแค่ตอบไปก่อนตอนนั้นอ่ะคิดกันแค่นี้โทษทีนะคะค่ะพอผู้จัดการถามว่าเราจะแต่งงานกันไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่งงานต้องมีคนนึงลาออกใช่มันเรื่องใหญ่นะพอแล้วยิ่งตอบว่าแต่งก็แสดงว่าต้องมีคนลาออกแล้วเราตกลงมันยังไงอ่ะไม่ลึกๆคงชอบแหละลึกๆในใจก็น่าจะมีแบบมีใจอ่ะก็ไม่ได้รังเกียจแต่ว่าแต่เรายังไม่ได้คิดไปไกลวันนั้นที่ลั่นไปว่าแต่งคือผู้ชายเป็นคนลั่นออกไปใช่แล้วเราพอคุยกันตรงนั้นเสร็จเราถึงมาคุยกับเขาว่าพี่คิดอะไรกับหนูป่ะเนี่ยทำไมพี่ถึงตอบผู้จัดการไปอย่างนั้นเออแล้วเขาว่าไงเขาก็บอกว่าก็คิดแหละเขาบอกว่าเหมือนว่าถ้าไม่คิดก็คงไม่ไปกินข้าวกับเราทุกวันหรือคงไม่จ่ายค่าข้าวให้เราทุกวันตัวจริงก็หน้าตาดีนะคือไม่ได้ขี้เหร่แต่ก็ไม่ได้สเปคเราอ่ะคุณพิมพ์สเปคยังไงครับชอบผู้ชายขาวๆสูงๆป๋องก็พลได้ไหมฮะอย่างนี้อุ้ยอุ้ยที่เราพูดกันพี่เป๊ะพูดกันนิดนึงด้วยไม่แน่หรอกพี่ป๋องตรงนี้นะทรงนี้นะกุมารที่กันนิดใช่ไหมสเปคกุมารทำไมดูถูกตัวเองอย่างนั้นน่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ใช่ค่ะอย่างนี้พี่ก็จบเลยอย่างเงี้ยกุมารแก่อย่างเงี้ยกุมารแก่กุมารแก่ปักถูกแล้วกุมารแก่ไม่ได้สังเกตที่แบบหน้าตาผิวพรรณนะสังเกตที่จุกจุกเล่นอีกแค่นี้นี่ต้องแบบมีสเปคผู้หญิงเฮ้ยอย่ามองข้ามแบบนู้นนะนี่ขยับบวกแล้วขยับบวกนี่พ่อของลูกอ่ะจะเป็นคล้ายๆคุณอาวิษณุอ่ะค่ะเขาจะแบบตัวใหญ่ๆคนอื่นเห็นจะคิดว่าเสียอ้าวนี่วันของเราพี่อย่าปล่อยนาทีทองแบบนี้ชินแล้วชินแล้วเป็นไม่ได้เพราะสักครั้งเราควรจะมีสังสรรค์ปาร์ตี้กับพี่นุอยากไปเที่ยวพี่นุสักครั้งนึงเขาใหญ่ไงเออเอาเขาใหญ่นะเขาใหญ่ไงไม่กลัวว่าฉีดวัคซีนให้ครบก่อนฉีดวัคซีนให้ครบก่อนฉีดวัคซีนให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันกลัวว่าเราเดินทางไปเขาใหญ่แต่พี่นุเดินทางเข้ากรุงเทพสวนทางกันผมหาล็อกใกล้ๆพี่แกยังไม่ไปเลยคุณพิมพ์ตอนนั้นคุณพิมพ์อายุเท่าไหร่คะ24ค่ะ24แล้วพี่ผู้ชายอายุเท่าไหร่คะเป็นพี่6ปีโอ้30แล้วเหรอสังคมในบริษัทน่าจะดีนะดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องแบบนี้นี่คือแบบเดินไปไหนก็จะโดนคนมองด้วยสายตาที่แบบเหยียดหยามมากแล้วมันก็ไม่ใหญ่มากใช่ไหมพนักงานใช่ไหมคะก็ประมาณ200กว่าคนมันก็พูดกันทั่วถึงได้ไงใช่เสร็จแล้วพอพี่ผู้ชายเขาลั่นไปว่าจะแต่งปุ๊บเรากลับมานั่งคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะแต่งจริงก็แต่งคือเราก็เลยมาคิดว่าพี่เขาโอเคไหมเขานิสัยเป็นไงเหมือนเราเริ่มแบบมองเขาจริงจังมากใช่แล้วก็มาลองอยู่ที่บ้านด้วยที่อยู่ที่บ้านนี่คือมันมาจากตกลงเราจะเป็นแบบนี้กันแล้วนะขยับสถานะมาเป็นแฟนก็คือมีโครงการจะแต่งเสร็จแล้วเนี่ยพอดีว่าเขาบอกเขาเก็บเงินได้ก้อนนึงจะแต่งเลยไหมหรือจะซื้อรถด้วยความที่ยังไม่อยากแต่งเราก็เลยบอกซื้อรถพอซื้อรถเนี่ยเราก็บอกเขาเอ้ยไหนก็ซื้อรถแล้วมารับมาส่งด้วยสิเราต้องนั่งรถเมล์กลับบ้านมันไกลอะไรเงี้ยนี่เขาก็เลยบอกว่าโอ้ยบ้านเขาก็ไกลจากบ้านเราจากที่ทำงานถ้าจะให้มารับมาส่งค่าน้ำมันก็เปลืองงั้นเขาขอมาอยู่ที่บ้านเราก็ก็ได้เดี๋ยวไปถามแม่ก่อนแล้วแม่ก็ยอมก็ได้มาอยู่ที่บ้านอะค่ะเหมือนแต่ไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันใช่อยู่คนละห้องให้มาลองอยู่ก่อนแล้วตอนที่คบกันนี่แม่รับรู้ไหมว่าคบกับพี่เขารู้ค่ะเพราะว่าเคยพามาวันเกิดแม่ออกมาเจอกันแล้วแล้วตอนนั้นที่มาลองอยู่ที่บ้านเรามีความรู้สึกไงว่าชอบหรือไม่ชอบยิ่งแย่ไปกว่าเดิมแล้วพอจะไม่แต่งแล้วแม่ว่าไงแม่ไม่ยอมแม่บอกว่าชาวบ้านเห็นหมดแล้วว่าเนี่ยนั่งเหมือนอยู่ที่บ้านนั่งรถไปด้วยกันกลับด้วยกันมันคือเหมือนสามีภรรยาแล้วมันแย่มันแย่ตรงไหนแฟนเขาเข้ากับที่บ้านไม่ได้อะค่ะก็คือไม่คุยกับใครใช่เขาเป็นคนแบบไม่คุยกับใครเลยตอนเช้าไปทำงานแล้วก็ไปพอกลับมาเขาก็กินข้าวเสร็จเขาก็ขึ้นห้องมันก็เหมือนเรามีห้องให้เขาห้องนึงเขาก็อยู่แต่ในห้องเขาแล้วเขาก็คือไม่คุยกับใครในบ้านเลยไม่สนใจใครเลยใช่โลกส่วนตัวสูงใช่แล้วเราเคยคุยกับเขาไหมคะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่โอเคตรงไหนถามแล้วเขาก็ไม่ตอบคุณเจนเคยอย่างนี้ไหมคะเหมือนสมมุติคุณเป๊กนั่งอ่านหนังสือพิมพ์คุณเจนมีอะไรจะคุยไปคุยคุณเป๊กก็ยังอยู่อย่างเงี้ยไม่หันมาตอบไม่หันอะไรไม่สนใจเลยใช่เหมือนเราคุยอยู่กับอะไรไม่รู้อ่ะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับมันเกิดมาจากเราเหนื่อยแล้วเราเครียดจากหลายๆด้านที่มันกดดันแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันมีวันนึงที่เราล้างห้องน้ำในห้องน้ำที่เราเก็บจานแล้วเขากินข้าวเขาไปนอนพอเราเปิดประตูห้องนอนไปเขานอนกันสบายพ่อลูกไม่ได้ซื้อแต่มันเป็นความแวบขึ้นมาในหัวว่าอยากเอายาเบื่อหนูใส่อาหารให้กินเลย